สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้ผมมีเมนูนะครับผักดองนะครับหรือในภาษาอีสานเขาเรียกว่าส้มผักนะครับส้มในภาษาอีสานแปลว่าเปรี้ยวนะครับก็เป็นผักดองของจะพูดง่ายๆก็เป็นอาหารอีสานอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับที่จะทำในวันนี้นะหรือผักดองแบบไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะมีต้นหอมนะครับถ้าในคนพื้นถิ่นจริงๆที่ทางแถบภาคอีสานเขาจะไม่ค่อยใช้ต้นหอมกันนะครับจะใช้เป็นส่วนน้อยนะเขาก็จะใช้เป็นใบกุ่ยช่ายนะครับเขาจะให้รสชาติที่ดีกว่านะแล้วก็หอมมากกว่าแหละแต่ว่าเอาส่วนหนึ่งเนี่ยคือเอาไปผสมนะครับแค่นิดเดียวกุ่ยช่ายเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เอาต้นหอมเนี่ยแค่นิดนึงนะครับผสมกันนะใบกุ่ยช่ายเนี่ยจะอร่อยกว่าถ้าเพื่อนหาซื้อใบกุ่ยช่ายง่ายนะครับให้แนะนำเป็นใบกุ่ยช่ายดีกว่านะจะหอมแล้วก็อร่อยพอดองเสร็จเนี่ยรสชาติเขาจะดีกว่าครับแล้วก็มีกระหล่ำนะครับนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับมีเกลือนะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับมีผงชูรสครับ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็มีเกลือครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะใส่ตอนท้ายสุดนะครับเกลือ1ส่วน2ช้อนโต๊ะครับแล้วนี่ไฮไลท์ของเรานะครับมีน้ำซาวข้าวนะครับหรือน้ำหมาข้าวในภาษาอีสานนะครับก็น้ำหมาข้าวคือน้ำที่แช่ข้าวเหนียวนะครับอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับเขาจะเกิดปฏิกิริยาการหมักนะครับเพราะว่าตัวในข้าวเนี่ยมีแป้งนะจะทำให้การหมักเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับให้ใช้น้ำแช่ข้าวสำหรับการนึ่งข้าวเหนียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยครับไปเราจะเอาต้นหอมเนี่ยมาทุบนะครับด้วยไม้ตีพริกหรือลูกคกหรือภาษาที่ก็จะเป็นสากนะครับเคาะให้เป็นแบบนี้นะเพื่อนๆให้ตัวหอมเขาเนี่ยตัวหัวเขาเนี่ยเขาจะซึมซับน้ำได้ดีนะครับเวลาเรากินเนี่ยเขาจะไม่มีรสซ่านะครับหรือฉุนนะเพราะตัวตรงเนี้ยเป็นตัวที่มีรสซ่ารสฉุนเยอะนะครับทุบให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ยมอ่ะครับให้นุ่มอ่ะเวลานั้นน้ำที่เราทำเปรี้ยวเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็อร่อยนะครับโอเคเนี่ยแต่ว่าเราต้องปอกรากเขาออกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปขอทำส่วนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันขั้นตอนที่2ครับเราเอาตัวกระหล่ำเนี่ยใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆอย่างนี้นะใส่เกลือครับที่เราตวงมานะ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ขยำนะครับขยำให้เขานิ่มเลยนะครับเพื่อนๆขยำไปอย่างเงี้ยประมาณ10นาทีนะครับถ้าใครแรงเยอะหน่อยก็ประมาณ10นาทีนะครับเท่ากับของเบสนะแต่ถ้าผู้หญิงใครที่จะทำนะก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับวันนี้ตัวต้นหอมได้ใช้3ขีดนะครับแล้วก็สูตรที่ทำวันนี้ต้องขอบคุณคุณย่านะครับเป็นสูตรที่ของย่านะครับที่เขาเคยทำนะเบสจำได้นะครับแล้วเวลาที่เบสไปร้อยเอ็ดเนี่ยแกจะทำใส่กระปุกให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอันที่เบสเคยกินเนี่ยต้นหอมเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นใบกุ่ยช่ายนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วภาชนะที่ใช้ทำเนี่ยแนะนำให้เป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่าการหมักดองด้วยเกลือของพวกนี้มันจะกัดก่อนนะครับถ้าเราใช้พลาสติกนะไอ้พวกสารที่อยู่ในพลาสติกเนี่ยมันจะออกมานะครับเนี่ยเพื่อนๆตรงหัวแบบเนี้ยเพื่อนๆก็บี้นะครับถ้าไหนมันยังไม่นั่นอ่ะก็บี้ๆนะครับขยำไปนะครับตัวหัวมันเนี่ยขยำจนให้เขามีน้ำออกมานะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ขอขยำก่อนนะ
ให้น้ำเขาออกมาเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นตอนที่3กันครับในขั้นตอนที่3นี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็สังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยเขาจะออกมาเยอะเลยนะครับนี่ให้เราเอาไปล้างนะครับล้างออกล้างให้เขาสะอาดเลยนะครับกลิ่นกลิ่นสาบซ่าเขาเนี่ยที่ออกมาจากต้นหอมเนี่ยเขาจะได้ล้างให้หมดออกไปนะครับการหมักแบบนี้นะใช้เวลา1วันนะครับถึงกินได้นะก็คือทำตอนเช้าตอนเย็นเนี้ยกินได้เลยนะครับก็อย่างน้อยก็คือ6ชั่วโมงนะครับไม่ต้องข้ามวันข้ามคืนนะครับเพราะว่าสูตรนี้คืออร่อยอยู่แล้วครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยครับเพื่อนๆเปิดน้ำล้างนะครับล้างทั้งหมด3น้ำนะครับเพื่อนรสชาติของตัวผักดองของเราเนี่ยหรือผักส้มของเราเนี่ยเขาจะออกไม่เค็มมากนะครับเขาจะออกหวานไปแล้มนิดนึงนะเทกลับที่เดิมครับทั้งหมด3รอบครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นใดๆนะครับเดี๋ยวเราหมักใส่โหลแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ข้างนอกนะเนี่ยไว้ทำตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเย็นก็ทานได้เลยครับเพื่อนกินกับส้มตำนะครับป่นปลาลาบปลาลาบปลาดุกเนี่ยอร่อยมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่4กันครับนี่ได้แล้วครับไปหลังจากในขั้นตอนที่4ที่เราล้างผักจนเขาสะอาดแล้วนะครับลดกลิ่นซ่ากลิ่นอะไรนะที่เขามีนะครับในต้นหอมเนี่ยขั้นตอนที่5เนี่ยคือเป็นขั้นตอนที่ปรุงนะครับเราเริ่มที่เกลือนะครับครึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยรสชาติจะไม่ออกเค็มมากนะครับใส่ผงชูรสนะครับเพื่อนๆอาจจะใส่2ช้อนชาก็ได้นะวันนี้เบสใส่1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ปรุงรสเขานะครับขยำนะอันนี้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องขยำหนักขนาดนั้นนะครับก็นวดนะนวดเขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเบสจะขอชิมดูนะครับว่ารสชาติเขาได้ยังนะโอเคแล้วเพื่อนๆหวานๆนะป่ะเดี๋ยวเราไปเอาลงโหลกันเลยครับได้แล้วครับเพื่อนๆนะปรุงสูตรตามนี้เลยนะครับเรามาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วครับเอาทุกอย่างลงในโหลนะครับผักดองหรือผักส้มของเราลงในโหลนะครับโหลต้องเป็นโหลแก้วนะครับแนะนำนะเพราะว่าสารจากตัวโหลแก้วเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นแก้วนะแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยสารจากตัวพลาสติกเขาจะออกมานะครับโอเคขั้นตอนนี้เราใส่น้ำซาวข้าวน้ำหมาข้าวหรือน้ำแช่ข้าวในภาษากลางนะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะเพื่อนแค่พอนี้พอไม่ต้องท่วมผักแค่นี้พอนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวน้ำจากตัวผักเนี่ยเขาจะออกมาอีกนะครับเห็นไหมแค่เสมอผักเนี่ยก็พอแล้วปิดฝาครับให้แน่นเสร็จแล้วครับผักดองของเราเป็นไงเพื่อนๆง่ายไหมแป๊บเดียวเองครับนี่ผักดองนะครับกินกับส้มตำกินกับป่นปลาลาบปลานะกับตำซั่วตำแตงนะอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับกับเมนูผักดองนะใครจะเอาไปทำก็ทำตามเบสก็ได้นะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิธีการทำค่อนข้างง่ายมากๆเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะนะครับมีแค่เกลือกับผงชูรสนะง่ายๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับเย็นนี้ก็กินได้แล้วนะครับเพื่อนๆไปโอเคเดี๋ยวไว้เราเจอกันเท่านี้นะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ